สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมจะพามาดูเก้าอี้ไม้นะครับที่ผมเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาบอกขนาดนะครับว่าแต่ละส่วนมีขนาดเท่าไหร่บ้างชิ้นนี้นะครับเนี่ยครับยาวประมาณ56เซนนะครับอันนี้เป็นไม้หน้า5นะครับรู้สึกว่าจะเป็นไม้แดงครับหนาประมาณนิ้วครึ่งครับอันนี้ตัด45องศานะครับตัดยาวลงมาแล้วก็ตัดเอียงครับไม้เศษที่เหลือจากตัดเอียงก็เอามาทำขาโต๊ะด้านหน้านะครับนี่ครับขาโต๊ะด้านหน้าก็ยึดด้วยเดยไม้นะครับนี่ครับสองตัวแล้วด้านหน้าก็จะสูงประมาณถึงพื้นนะครับ32เซนครับนี่ครับแล้วความสูงทั้งหมดก็56เซนนะครับนี่ครับอันนี้ใช้ไม้2แผ่นนะครับความกว้าง55เซนครับนี่ครับส่วนพนักพิงก็ใช้เศษไม้นะครับที่ช่างเขาตัดออกนะครับที่ช่างก็ซอยออกครับซอยออกจากตรงนี้ครับเนี่ยครับไม้โบราณนะครับเมื่อก่อนมันจะไม่ได้ฉากครับมันจะไม่ขนานช่างก็จะมาซอยให้มันขนานกันก่อนครับเนี่ยครับทุกแผ่นเลยเราก็จะมีเศษไม้เหลืออยู่ผมก็จะเอาเศษไม้นะครับมาทากาวแล้วก็อัดแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็จะเป็นลายที่แปลกดีครับส่วนตัวพนักพิงก็จะสูงประมาณตัวไม้นะครับ41เซนครับตัวไม้นี้ความกว้างด้านล่างก็4นิ้วครึ่งครับด้านบนตัดเหลือ2นิ้วครับความหนาก็จะประมาณนิ้วครึ่งครับอันนี้ก็ยึดด้วยเดือยไม้เหมือนกันนะครับเดือยไม้ตรงนี้3จุดแล้วก็จะมีตัวนี้มาค้ำไว้ครับช่วยเวลาพิงครับตัวนี้จะได้ช่วยรับน้ำหนักนี่ครับด้านหลังก็ประมาณนี้เอาไว้พักผ่อนนั่งในสวนครับใครมีไม้ก็ลองไปทำดูได้นะครับอันนี้ผมก็เก็บเศษไม้มาทำครับจะเห็นว่าเป็นไม้เก่าๆแต่ว่ายังคงสภาพดีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นไม้แดงครับตัวนี้หนักด้วยครับส่วนพวกนี้น่าจะเป็นไม้กระแบกครับโอเคครับไปลองทำดูกันนะครับไม่ยากครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ